คือหนูน้อยเด็กๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าคำศัพท์นะคลังคำศัพท์ในสมองเนี่ยยังน้อยอยู่บางทีอยากจะพูดอีกแบบหนึ่งแต่ก็พูดอีกแบบหนึ่งออกมาซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยผู้ใหญ่ฟังแล้วก็ขำดีนะเดี๋ยวไปดูหนูน้อยคนนี้หน่อยคือนั่งอ่านหนังสืออยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อเนี่ยแล้วจังหวะที่คุณพ่อหาวออกมาเนี่ยหนูน้อยว่ายังไงพ่อต้องทำยังไงจ๊ะเป็นขี้ที่ไหนได้กลิ่นขี้มาจากตรงไหนชี้นี้บอกก่อนว่าเป็นขี้จากตรงไหนอันนี้คลิปพอพ่อหาวปุ๊บลูกบอกเหม็นขี้โทษนะคุณผู้ชมเหม็นขี้แล้วชี้ด้วยว่ามาจากตรงนี้แล้วต้องทำไงก็ให้ไปแปรงฟันแต่พูดภาษาอังกฤษนะตอนให้ไปแปรงฟันเนี่ยพอถามว่าเหม็นขี้จากไหนเด็กก็ชี้ไปที่ปากพ่อแม่ก็หัวเราะลั่นเลยฮะแม่จะแย่แล้วครับจะแย่แล้วเนี่ยค่ะเด็กๆเขาพูดตรงตามความรู้สึกเขารู้สึกยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นเขาได้กลิ่นอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นครับ